รียบเทียบจำนวนนักสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะเด็กๆพบกับพี่กระต่ายทีไรแน่นอนค่ะว่าเราต้องมีกิจกรรมสนุกๆที่เต็มไปด้วยความรู้อีกเช่นใครนะคะเด็กๆคะคราวที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการเขียนจำนวนนักในรูปกระจายกันไปแล้วเด็กๆได้ทบทวนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยเก่งมากค่ะอย่าลืมนะคะเราต้องหมั่นทบทวนและทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องต่อไปเรามาทบทวนเรื่องจำนวนนับไม่เกิน 1,000 กันดีกว่าค่ะเอว่าแต่ว่าเราไปชวนพี่น้ำตาลกับน้องใบเตยมาทบทวนกับเราได้ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำตาลสวัสดีจ้ะพี่กระต่ายสวัสดีค่ะน้องใบเตยสวัสดีค่ะพี่กระต่ายเมื่อกี้พี่กระต่ายชวนเด็กๆทบทวนเรื่องจำนวนนับที่ไม่เกิน 1,000 คุณพี่น้ำตาลและน้องใบเตยจะไปทบทวนกับพวกเราได้ไหมคะได้สิจ๊ะพี่กระต่ายดีจังเลยค่ะพี่น้ำตาลเด็กๆที่ดูอยู่พร้อมที่จะทบทวนหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะน้องใบเตยล่ะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพี่กระต่ายถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ในหลักร้อยมีลูกคิดอยู่2เม็ดแสดงจำนวน200 2อยู่ในหลักร้อยมีค่า200ในหลัก10มีลูกคิดอยู่8เม็ดแสดงจำนวน80 8อยู่ในหลัก10มีค่า80ในหลักหน่วยมีลูกคิดอยู่4เม็ดแสดงจำนวน4 4อยู่ในหลักหน่วยมีค่า4เขียนในรูปกระจายจะได้284เท่ากับ200บวกด้วย80บวกด้วย4น่าชื่นใจจังค่ะเด็กๆทั้งบ้านได้ทุกคนเลยน้องใบเตยก็เหมือนกันนะคะขอปรบมือให้เลยค่ะจริงด้วยค่ะพี่กระต่ายขอบคุณค่ะพี่กระต่ายขอบคุณค่ะพี่น้องจันเด็กๆคะเราได้ทบทวนความรู้พื้นฐานค่าของเลขโดดในแต่ละหลักกันแล้วคราวนี้เรามาทบทวนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับกันก่อนดีกว่าค่ะทบทวนการเปรียบเทียบจำนวนนับเด็กๆคะในการเปรียบเทียบจำนวนนับ2จำนวนจะได้ว่าจำนวนนับ2จำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันอาจเท่ากันมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเด็กๆคะการเปรียบเทียบจำนวนเราสามารถใช้สัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบจำนวนได้ดังนี้ค่ะเครื่องหมายเท่ากับใช้เพื่อแสดงว่าจำนวนทางด้านซ้ายเท่ากับจำนวนทางด้านขวาเช่นนักเรียนชาย3คนเท่ากับนักเรียนหญิง3คนเขียนสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบคือ3เท่ากับ3เด็กๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะน้องใบเตยล่ะคะเข้าใจหรือเปล่าเอ่ยเข้าใจค่ะพี่กระต่ายดีมากค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูสัญลักษณ์ต่อไปเลยดีกว่าค่ะพี่น้ำตาลช่วยเลือกสัญลักษณ์ต่อไปให้พี่กระต่ายหน่อยได้ไหมคะได้จ้ะพี่กระต่ายสัญลักษณ์ต่อไปคือสัญลักษณ์นี้จ้ะเครื่องหมายไม่เท่ากับใช้เพื่อแสดงว่าจำนวนทางด้านซ้ายไม่เท่ากับจำนวนทางด้านขวาเช่น
นักเรียนชาย2คนไม่เท่ากับนักเรียนหญิง3คนเขียนสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบคือ2ไม่เท่ากับ3เด็กๆช่วยตอบให้พี่กระต่ายฟังอีกทีสิคะว่าจำนวนทางด้านซ้ายไม่เท่ากับจำนวนทางด้านขวาเราจะใช้สัญลักษณ์อะไรคะน้องใบเตยช่วยเพื่อนๆตอบด้วยนะคะสัญลักษณ์ไม่เท่ากับค่ะพี่น้ำตาลว่าอย่างไรคะถูกหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะพี่กระต่ายเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเครื่องหมายมากกว่าใช้เพื่อแสดงว่าจำนวนทางด้านซ้ายมากกว่าจำนวนทางด้านขวาเช่นนักเรียนชาย3คนมากกว่านักเรียนหญิง2คนเขียนสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบคือ3มากกว่า2เด็กๆช่วยตอบให้พี่กระต่ายฟังอีกทีสิคะว่าจำนวนทางด้านซ้ายมากกว่าจำนวนทางด้านขวาเราจะใช้สัญลักษณ์อะไรคะน้องใบเตยช่วยเพื่อนๆตอบด้วยนะคะใช้สัญลักษณ์มากกว่าค่ะถูกต้องแล้วจ้าเด็กๆ เก่งมากค่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะคะพี่น้ำตาลช่วยเลือกสัญลักษณ์ต่อไปได้เลยค่ะเครื่องหมายน้อยกว่าใช้เพื่อแสดงว่าจำนวนทางด้านซ้ายน้อยกว่าจำนวนทางด้านขวาเช่นนักเรียนชาย1คนน้อยกว่านักเรียนหญิง3คนเขียนสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบคือ1น้อยกว่า3เด็กๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้สัญลักษณ์ทั้ง4สัญลักษณ์แล้วได้แก่อะไรบ้างนะคะน้องใบเตยช่วยเพื่อนๆตอบด้วยนะคะมีสัญลักษณ์เท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าและน้อยกว่าค่ะถูกต้องแล้วจ้าเก่งมากค่ะคราวนี้เรามาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากันต่อเลยดีกว่านะคะการเปรียบเทียบจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากันเปรียบเทียบ4กับ40 4อยู่ในหลัก10มีค่า40 4อยู่ในหลักหน่วยมีค่า4ดังนั้น4น้อยกว่า40เขียนสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบคือ4น้อยกว่า40หรืออาจกล่าวได้อีกทางหนึ่งว่า40มากกว่า4เขียนสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบคือ40มากกว่า4การเปรียบเทียบจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากันเปรียบเทียบ5กับ500 5อยู่ในหลัก100มีค่า500 5อยู่ในหลักหน่วยมีค่า5ดังนั้น5น้อยกว่า500เขียนสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบคือ5น้อยกว่า500หรืออาจกล่าวได้อีกทางหนึ่งว่า500มากกว่า5เขียนสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบคือ500มากกว่า5เด็กๆ เข้าใจแล้วใช่ไหมคะเก่งมากค่ะคราวนี้เรามาดูตัวเลขตัวต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะการเปรียบเทียบจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากันเปรียบเทียบ20
กับ200 2อยู่ในหลัก100มีค่า200 2อยู่ในหลัก10มีค่า20ดังนั้น20น้อยกว่า200เขียนสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบคือ20น้อยกว่า200หรืออาจกล่าวได้อีกทางหนึ่งว่า200มากกว่า20เขียนสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบคือ200มากกว่า20พี่กระต่ายคะดูสิเด็กๆตั้งใจกันมากเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแต่ยังไม่หมดนะคะพี่กระต่ายยังมีตัวอย่างให้ดูอีกค่ะการเปรียบเทียบจำนวนนับที่มีหลักไม่เท่ากันเปรียบเทียบ100กับ 1,000 1อยู่ในหลักพันมีค่า 1,000 1อยู่ในหลักร้อยมีค่า100ดังนั้น100น้อยกว่า 1,000 เขียนสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบคือ100น้อยกว่า 1,000 หรืออาจกล่าวได้อีกทางหนึ่งว่า 1,000 มากกว่า 100 เขียนสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบคือ 1,000 มากกว่า 100 เป็นอย่างไรคะน้องๆใครที่เข้าใจแล้วยกมือขึ้นสูงๆเลยค่ะแหมเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะคะน้องใบเตยล่ะคะเข้าใจหรือเปล่าคะเข้าใจค่ะเก่งมากค่ะเราไปดูเลขต่อไปเลยค่ะพี่น้ำตาลช่วยเลือกตัวเลขให้หน่อยได้ไหมคะได้สิจ๊ะต่อไปได้แก่การเปรียบเทียบจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากันเปรียบเทียบ342กับ243อยู่ในหลัก100มีค่า300 4อยู่ในหลัก10มีค่า40 2อยู่ในหลักหน่วยมีค่า2เท่ากับ342 2อยู่ในหลัก10มีค่า20 4อยู่ในหลักหน่วยมีค่า4เท่ากับ24ดังนั้น342มากกว่า24เขียนสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบคือ342มากกว่า24หรืออาจกล่าวได้อีกทางหนึ่งว่า24น้อยกว่า342เขียนสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบคือ24น้อยกว่า342จากตัวอย่างที่เด็กๆได้ทำมาเด็กๆจะสรุปเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนนับ2จำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันว่าอย่างไรดีคะเรามาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะการเปรียบเทียบจำนวนนับที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันจำนวนนับใดที่มีจำนวนหลักมากกว่าจำนวนนับนั้นจะมากกว่าจำนวนนับใดที่มีจำนวนหลักน้อยกว่าจำนวนนับนั้นจะน้อยกว่าพี่กระต่ายคะถ้าเราจะเปรียบเทียบจำนวนที่มีหลักเท่ากันเราจะเปรียบเทียบอย่างไรคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะน้องใบเตยถ้าอย่างนั้นเราจะมาเรียนเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนที่มีหลักเท่ากันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆที่ดูอยู่คิดไปพร้อมๆกันนะคะเปรียบเทียบจำนวนที่มีหลักเท่ากันเปรียบเทียบ256กับ265เปรียบเทียบจำนวนในหลักที่มากที่สุดก่อนคือหลักร้อยพบว่าเลขเกิดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันคือ200จึงเปรียบเทียบค่าของเลขโดดที่อยู่ในหลักถัดไปคือหลัก10พบว่า5ในหลัก10มีค่าน้อยกว่า6
ในหลัก10ดังนั้น256น้อยกว่า265เขียนสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบคือ256น้อยกว่า265หรืออาจกล่าวได้อีกทางหนึ่งว่า265มากกว่า256เขียนสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบคือ265มากกว่า256สำหรับการเขียนสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบนั้นเด็กๆ เข้าใจหรือไม่คะน้องใบเตยล่ะคะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจค่ะพี่กระต่ายพี่ว่าเราลองมาทำโจทย์อีกข้อดีมั้ยจ๊ะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นได้เลยค่ะเปรียบเทียบ123กับ127เปรียบเทียบจำนวนในหลักที่มากที่สุดก่อนเลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันคือ100เลขโดดในหลัก10มีค่าเท่ากันคือ20เลขโดดในหลักหน่วยพบว่า3ในหลักหน่วยมีค่าน้อยกว่า7ในหลักหน่วยดังนั้น123น้อยกว่า127เขียนสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบคือ123น้อยกว่า127หรืออาจกล่าวได้อีกทางหนึ่งว่า127มากกว่า123เขียนสัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบคือ127มากกว่า123จากตัวอย่างที่เด็กๆได้ทำมาเด็กๆจะสรุปเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนนัก2จำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันว่าอย่างไรดีคะการเปรียบเทียบจำนวนนักที่มีจำนวนหลักเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดที่อยู่ในหลักซ้ายมือสุดก่อนจำนวนนักใดที่มีค่าของเลขโดดในหลักนั้นมากกว่าจำนวนนับนั้นจะมากกว่าถ้าค่าของเลขโดดในหลักนั้นเท่ากันอีกเปรียบเทียบค่าของเลขโดดที่อยู่ในหลักถัดไปทางขวามือตามลำดับด้วยวิธีการเดียวกันนี้วันนี้เด็กๆทุกคนเก่งมากเลยนะคะพี่น้ำตาลใช่แล้วค่ะวันนี้น้องใบเตยสนุกไหมคะสนุกมากค่ะพี่กระต่ายแล้วเด็กๆที่ดูอยู่สนุกไหมคะดีใจจังเลยค่ะที่เด็กๆชอบตอนนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 กันไปแล้วนะคะถ้าเด็กๆอยากเปรียบเทียบจำนวนนับที่มากกว่า 1,000 ก็ต้องหมั่นฝึกฝนเพิ่มเติมดูนะคะอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าเด็กๆหรือคุณครูต้องการสื่อการเปรียบเทียบจำนวนนับก็สามารถดาวน์โหลดสื่อนี้ได้ที่เว็บไซต์ของสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาสสวท.ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้พี่กระต่ายพี่น้ำตาลและน้องใบเตยต้องขอตัวก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย